มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจนนี่ถูกลอตเตอรี่เต็มๆหลังรำถวายองค์ปู่อือลือนาคราชออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการออกรางวัลประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ941395รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลนะคะรางวัลละ 100,000 บาทเลขที่ออกก็คือ941394และ941396ค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทเลขที่ออกก็คือ056และ330รางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทเลขที่ออกก็คือ587และ375ค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะรางวัลละ 2,000 บาทเลขที่ออกก็คือ43โดยก่อนหน้านี้หลังจากที่สาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณลงคลิปเจ้าตัวรำถวายองค์ปู่อือลือนาคราชณลานพญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนมหลายคนได้เห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยงามมากๆค่ะล่าสุดเห็นผลทันตาสาวเจนนี่โพสลง IG Story นะคะหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาวันที่16กุมภาพันธ์2567เธอเองถูกรางวัลเลข2ตัวตรงๆปังไม่ไหวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ